ก็มาอยู่กับ Captain of Evolution ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะไอ้พาร์ทที่3ครับ Thailand ในด่านที่2เนี่ยติดอ้าวแล้วด่านนี้ไปไงวะไอ้ลืมอ้าวอ๋อทำลายกล่องได้ทำลายก็ทำลายดิเอ้ยไอ้พี่กระโดดจะหลบไปทำไมอ่ะมุดกดออกมาโอ้อืมเจ้าเพชรให้หน่อยเจ้าเพชรเดี๋ยวไอ้ระฆังดังเฉยกล่องทำลายไอ้ว่าติดโอ้โหนี่รู้ว่าจะติดเถอะเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันที่ไหนโอ๊ยทำไมไปไม่ได้กล่องเอ้ยเขียบไอ้เครื่องบินเกอพอยที่จำโอ้โหผมรู้แล้วไม่ต้องมาบอกกระโดดเอ้ยจะหุ่นเครื่องบินโอ้ยเดี๋ยวมากันเยอะจงโอ้ยโดนอีกโอ้ยทำไมมันโอ้ยโอ้โหโอ้ยโคตรร้ายตายไปแล้วยังจะหลงเหลือไว้อีกครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็ทำลายกล่องทำลายกล่องไอ้โหนี่มากันแบบกระโดดไอ้เดี๋ยวมีติดอีกโอเคตรงนี้อืมไม่ต้องว่าจะใช้เด้งไงไม่ต้องใช้แหละโอเคเก็บเพชรเอ้ยเดี๋ยวเครื่องบินโอ้โหโอ้ยโดนโมเมื่อกี้โอ้โหจรวดรู้มากันหมดเลยเฮ้ยตกไอ้ตรงนี้ไปได้ขึ้นได้ป่ะครับโอ้ยโดนอืมเอาตะเมื่อกี้แม่งตายเฉยโอ้ยเดี๋ยวจะโดนตายเฉยอ่ะงงคือแบบไม่ได้ดูเลือดไงจะเอาของยิ่งเดียวไงก็เลยตายเฉยตายแบบโอ้เครื่องบินไอ้ตรงนี้น่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วแหละไอ้โหยนี่แบบมาเอ้ยกระโดดโอ้ยโดนเหยียบเครื่องบินอีกไอ้บ้านี่เดี๋ยวไอ้นี่มันจะวิ่งมาแล้วก็เครื่องบินแล้วมันจะมีล้อวิ่งกลับมาใช่ปะจำเท่าที่จำได้นะโอเคไม่เอาเพชรตรงนั้นโอ้เพชรแม่งเสี่ยงจัดครับโอ้โหนี่มากันอีกแล้วไม่จบไม่เลิกฮะเอาดาวก่อนเนี่ยเลือดเหลือน้อยครับอืมเอาไม่โดนอีกไม่โดนอีกโดนแบบไม่โดนโอ้เสียเปล่าโอ้เครื่องบินไม่เอาก็ได้แบบไม่ง้อโหแล้วตรงนี้คือแบบขึ้นอุ้ยทำไมมันเหมือนกับมันลงเรื่อยๆครับเวลาเหยียบไปใช่ด้วยใช่หรือเปล่าอุ้ยถึงดิถึงทำไมไม่ถึงวะอ๋อนี่ครับรู้วิธีละจะเอาโอเคได้แล้วครับแล้วตรงนี้คืออันนี้ก็ไพ่แล้วใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ไพ่โอ้ยที่นี่มันที่ไหนบะนี่มันคือที่ไหนเนาะใช่เดี๋ยวผมแบบโอเคครับลืมเรียกได้ว่าลืมปิดเน็ตครับอันนี้ใครมันลูกศรขึ้นลงอ่ะเอ้านี่เปล่าไม่ใช่กระโดดเอ้าเกอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเป็นที่กะอาจจะนี่แน่โอ้โหนี่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยไปมั่วๆนี่เราลองไปอีกทางนึงก่อนเครื่องบินโอ้ยใจเย็นมากันเยอะเหลือเกินไอ้ทางนี้มันเหมือนจะแบบมันเหมือนจะมีอะไรเนี่ยไอ้ทางที่เรามาไอ้จะทางที่เรามานี่โอเคครับแล้วก็ไปทางนี้อืมโอ้ยโอ้ยถ้าจะเล่นแบบอ้าวเริ่มงงกับชีวิตตัวเองแล้วมันแบบมันพลิกไปพลิกมาเพดานมันเป็นพื้นเฉยอ่ะอ้าวชีวิตจำงงเต็กมาอีกเหรอไม่ได้กินแล้วแหละแล้วทำไมมัน
อ๋อกรรมอ๋อมันไปทางนี้อ้าวเอ้ยเดี๋ยวเครื่องบินโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะนู้ไอ้ตรงนี้ก็แบบว่าแบบโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเจออะไรอ้าวแล้วไปไงวะนี่ปะเด้งดิเด้งโอ้โหเด้งขึ้นเลยนี่วะเฮ้ยเด้งขึ้นแล้วมาเริ่มใหม่นี่เนี่ยเหรอมันคุ้มค่าไหมหรือว่าต้องขึ้นทางนี้ฟะใช่บ่มันใช่ทางนี้บ่ไม่ใช่ลิดดี้ก็มาจังลิดทางขึ้นทางนี้มันอ้าวขึ้นได้อ่ะมีกล่องด้วยไม่มาไม่รู้ครับขอบคุณครับโอเคไปต่อฮะแล้วก็ต้องมารู้แล้วต้องบอกไม่ต้องกล่าวแล้วไอ้กล่องนี้คือมานี่ก่อนแล้วก็ตกโอเคครับไปแล้วไอ้พวกนี้ไม่ใช้หรอกครับแม่งงงแล้วเนี่ยคือต้องใช้แน่นอนเนี่ยอ่ะตกหุยตกไม่แยะบ้าบอสิ้นดีตกแล้วได้อะไรโอเคมาเอาของใช่ไหมอ้าวโอ้เดี๋ยวอาจารย์อ่ะโอ้โหมาแบบนี้อ้าวแล้วไม่เอาก็ได้ครับอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเสียงอะไรมันโอ้หุ่นยนต์โหลเพชรเอ้ยจะโหลเพชรตั้งเยอะแล้วนี่มันคืออะไรมันคืออะไรบ่อนี้โอเคครับเด้งขึ้นไปเหยียบหัวหน่อยโอเคครับเดี๋ยวใจเย็นนะบอกว่าใจเย็นหุยกล่องล้ำค่าโอ้โหยมากันแบบนี้ไอ้ขึ้นโอ้โหยเกือบโดนอยากได้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันรู้สึกแหลกๆหรือว่าผมโอ้โหยเฟรมเรทตกโอ้ยโดนซ้ำอีกโอ้โหยบ้าเจอแบบนี้แฟมเลยตกเลยอ่ะแม่งเยอะจะอัดจะจะเหยียบสีแดงบอกสีแดงใช่ปะเหยียบสีแดงไอ้จะโอ้โหยไอ้บ้าเดี๋ยวอู้เขียบไปต่อเอ้ยมากันเยอะเอ้าไม่ถึงอีกเนี่ยมีสปริงตรงนี้แบบโอ้โหยเครื่องบินอยากเอาอ่ะวิ่งวิ่งกระโดดไอ้บ้าอยากได้เพชรเมียวไว้ได้เอากระโดดจะกระโดดก็บอกกันหน่อยครับคือผมเสียเพชรเยอะมากพออ้าเจอประตูหุยเล่นตั้งนานมาเจอประตูเพิ่งมาเจอประตูครับเดี๋ยวโอเคครับมาต่อกันในเอ็ด3เนี่ยครับเดี๋ยวให้ทำอะไรมีกล่องสีเขียวกระโหลกใบนี่มันสีชมพูอ๋อไม่ใช่เอ้ยกล่องขยับได้เอ้ยโอ้ no โอ้ no ไม่เดี๋ยวไอ้บ้าไอ้อย่ากระโดดทับไม่ไอ้วิเรากระโดดโอ้โหถ้าจะเล่นกันแบบนี้อ้าวแล้วจะเหยียบยังไงอ๋อสปริงมีสปริงโอ้โหเลือดโอ้โหโอ้เล่นกันแบบนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวเฮ้ยอะไรตอนนี้โดดไอ้โอ้โหโดนโอ้โหมอบเล่นเหรอไม่โดนอีกโดดทำอะไรโอ้โหเลือดเหลืออยู่แค่นี้โอ้ยเดี๋ยว
ไอ้บ้าอุ้ยอย่ามาไม่ใจเย็นโอ้โหลุกมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องหมอบจะมาหมอบอ่ะมันน้อมันช่างยากเหลือเกินรู้แล้วครับรู้จุดแล้วครับเวลามันกระโดดมันจะมีเงาอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่ามันจะลงตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้บ้าเนี่ยทำไมตรงนี้มันอ๋อหมอบเพื่อนหลบโอเคหรือว่าทำไมมันให้หมอบกระโดดไปเลยรู้แล้วก็ง่ายแล้วครับไอ้บ้าตรงนี้เนี่ยโอ้หูยมาแบบจะเล่นอะไรกันขนาดนี้ใจเย็นโอ้โหกระโดดใช่ไหมนั่นไงถือว่าแล้วเฮ้ยมอบโอ้ยหูยเลือดเหลืออยู่2เลือดเหลืออยู่2หูยตอนนี้ลูกห่างไม่โอ้โหอย่าผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยกระโดดอีกโอ้ยชีวิตไอ้หมอบไว้มิกกี้โอเคโดนหน้าตัวเองไปซะสมหน้าแล้วก็นี่อื้อกระโดดไปหูตอนนี้โอ้โหกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ติดเริ่มอ่อนใจนิดๆแล้วครับโอ้ my god ทำไมมันยากเช่นนี้โอ้ไอ้บ้าเดี๋ยวโอ้แล้วกระโดดไล่มาแบบนี้อื้อหือไอ้หุยหมอบไปเลยแล้วเลือดเหลืออยู่3ไงคิดดูโอ้ดีนะไม่โดนหัวไม่แน่โดนหัวโอ้ยเนี่ยหรือว่าต้องอยู่เฉยๆกระโดดแบบเหมือนกระโดดเชือกป่ะนี่ครับกระโดดเชือก กระโดดเชือกโอเคทำไมมันง่ายเช่นนี้แล้วทำไมเราไม่รู้เช่นนี้อุ้ยหมอบพิกกี้โอเคปล่อยมันโดนแล้วสปริงอยู่นี่ทำร้ายผมไอ้เดี๋ยวใจเย็นโอ้โหไม่โดนเฉียดไอ้โอ้โหกระโดดอีกหมอบมิกกี้อย่าลุกนะโอเคหมอบไว้ใช่ว่าโอเคครับตอนนี้ก็อยู่เฉยๆฮึบเออทำไมมันอ๋อรู้แล้วกระโดดสั้นๆได้ใจความหุยตอนนี้ย้อนอึดโอ้ไม่จิกอาจจะอ่ะตอนนี้กระโดดเลยโอ้ยมอบโอ้โหแบบเลือดเหลือ2เท่ากันครับตอนนี้มันเลือด1แล้วมาโอ้โหมีแบบนี้ด้วยมีแผ่นดินสะเทือนแล้วจะหลบยังไงระบอดนี้โอ้ยความรู้สึกล้วนๆเนี่ยมาหมอบไว้มิกกี้เราสุดท้ายแล้วมิกกี้ต้องฆ่ามันให้ได้มิกกี้ฆ่ามันเหนื่อยใจจุงเหนื่อยมากครับได้เพชรตอนนี้เพชรสีส้มครับโอเคครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับทอยแลนด์นะครับด่านทอยแลนด์นะครับเดี๋ยวโอเคด่านนี้ก็ปลดล็อกแล้ว106ครับใช้เพชร160เพชรนะครับเพื่อเปิดประตูแล้วก็เอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า see you again ครับอย่าบ๊ายบายเหนื่อยมากเลยบอกเลยชีวิต